โอ้ยมีอะไรจะเล่าก็เล่ามาแล้วถ่ายทั้งวันฉันเหนื่อยเกลียดไม่ได้มีอะไรก็เล่ามาแล้วหนุ่มหัวมันฉันถ่ายมาทั้งวันแล้วฉันเหนื่อยฉันถ่ายมา10วันแล้วเข้าใจไหม10วัน10คืนแล้วเข้าใจไหมฉันก็เหนื่อยครับผู้หญิงแต่ยุ่งหัวฉันมา10วันแล้วค่ะอย่าเพิ่งเหนื่อยสวัสดีค่ะทักทายเพื่อนๆนะคะวันนี้วันที่1กรกฎาคมแล้วทุกคนโอ้ผ่านมาแป๊บเดียวเข้าเดือนที่7แล้วเร็วมากอีกไม่กี่เดือนก็จะสิ้นปีแล้วเป็นยังไงกันบ้างยังคำถามเดิมๆนะคะทีมน้ำปรางว่าดีก็ดีตามใครอยู่ทีมแบบว่าปลาใหญ่ขย่ำปลาเล็กบ้างคะทุกคนคือหมอมีแอคทักษอนเล่นดีมากไม่น่าเชื่อว่าแบบคือเล่นร้ายได้อะแล้วแบบร้ายแบบผู้ดีไม่ใช่ร้ายแบบว่าตบตีเอามีบ้างแหมมีทำร้ายร่างกายเหมือนแพบ้างแต่จะบอกว่ามันมีเล่นดีแล้วแอดงงตัวแอดเองมากทุกคนเป็นครั้งแรกที่ดูละครแล้วแบบว่าตรรกวิบัติมากเพราะว่าแอดอะอยู่ทีมร่างทองลุ้นทุกครั้งว่าเมื่อไหร่ปรางทองจะคำรามใส่เหมือนแพรอะไรตรรกวิบัติมากทุกคนโอเคละครเรื่องนี้นะจากที่ตอนแรกแอดคิดว่าอาจจะดูผ่านๆดูเพราะว่ามันมีแอปทักษอนเล่นเอาไปเอามาทุกคนคือติดมากแล้วชอบมากตรงที่พระเอกไม่ได้โง่พี่ธานคือฉลาดมากทุกคนคือเวลาเราดูละครไทยหลายๆเรื่องจะรู้สึกว่าแบบทำไมพระเอกโง่อย่างนี้แต่เรื่องนี้ไม่เลยโอ้โหพี่ธานฉลาดมากยอมรับว่าอ๋อพี่แอนทำละครออกมาได้น่าติดตามทุกคนแอดรอดูทุก EP เลยเห็นว่าแค้นน่าจะมีประมาณ22 EP นะทุกคนถ้า22 EP EP นี้ก็ EP ที่8แล้วน่าจะไปจบนู่นแหละประมาณเดือนสิงหาเนาะคิดว่านะใดๆคือทุกคนต้นหอมภารดีนางเล่นแบบมีอะไรมากสีหน้าสายตาคือเดาไม่ถูกเลยตอนนี้เดาทางไม่ถูกเลยว่าต้นหอมเนี่ยนะภารดีเนี่ยเป็นแค่เลขาหรือว่ามีอะไรมากกว่านั้นอย่าลืมค่ะทุกคนพลาดไม่ได้จริงๆเลยนะแค้นส่วนหารักด้วยใจเธอทุกคนยังไงมามีแอปทักษอนเปิดมากับพี่ต้นพี่ต้นขนาดนี้นะคะเวิร์กช็อปด้วยการทดลองเป็นแฟนกันกับนนกุลจริงๆโอ้ my god จะสมบทบาทอะไรขนาดนั้นไม่รู้ว่าจบเวิร์กช็อปแล้วก็ยังเวิร์กกันเรื่อยๆหรือเปล่าคะยังทดลองเป็นแฟนกันมาจนถึงทุกวันนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะคะทุกคนหารักด้วยใจเธอเหมือนมีข่าวออกมาแล้วนะว่าเดือนเนี้ยเราน่าจะได้ดูหารักด้วยใจเธอรอมากรอโปรโมทค่ะทุกคนโอเคทุกคนไปนั่งคุยกันต่อนะโอเคค่ะทุกคนมานั่งคุยกันที่เดิมนะคะที่เปรหลังบ้านของแอดมามีแอปทักษอนช่วงนี้ก็นอกจากละครแค้นแล้วก็ฟิตติ้งละครเรื่องใหม่เหมือนที่อีทบอกเอ้ยเหมือนที่แอดบอกทุกคนไว้เลยนะคะว่าเอาเป็นว่าคอนเฟิร์มเลยแล้วกันว่าคดีรักร้างได้ทักษอนแน่นอน1คนก็คือทักษอนอีก1ก็คือน้องตรียังเหลืออีก2คนนะคะที่เพื่อนๆก็บอกคาดเดาว่าคนที่จะมารับบทเป็นสามีของบัวบงกศควรจะเป็นใครพี่สันเองเมื่อวานนี้ก็ปล่อยภาพฟิตติ้งออกมาแล้วแต่ว่านะทุกคนก็แบบว่าพี่สันก็ยังแบบว่านะใช้กระดาษปิดหน้าซึ่งแน่นอนค่ะทุกคนเข้าไปดูเราก็เดาได้นะว่ามีน่าจะเป็นคนไหนนะคะสาวผมขนาดนี้นะคนที่อยู่ด้านเดี๋ยวคุยก่อนถ้าเราดูรูปจากใน IG ของพี่สันนะคะสาวที่ยืนอยู่ด้านหลังคุณบอยเลยนะคะตรงกันเลยก็คุณ
มามีแอปทักษะออนนะคะส่วนที่ถัดจากมามีไปเนี่ยเสื้อยืดสีขาวเนี่ยเพื่อนๆ เดา ว่าใครแอดว่าเป็นพี่ชาคริสค่ะส่วนอีกหนึ่งคนที่อยากจะลุ้นมากๆนะคะคนที่จะรับบทเป็นลูกของบัวบงกศเห็นไหมคะรองเท้าแบบว่าไนกี้สีส้มเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยเชื่อไหมว่าทุกคนหลายคนคาดเดาว่าน่าจะเป็นน้องมะลิ3จุดลูกสาวของพ่อปอกับแม่โบโอ้โหทุกคนถ้าแคสได้อย่างเงี้ยนะส่วนหนึ่งสาวที่จะต้องมารับบทเป็นแบบว่าเมียน้อยของคุณสามีของบัวบงกศนะคะก็เดาๆกันแต่ว่ามีคนเขามาคอมเมนต์ว่าอาจจะเป็นน้องเฟิร์นนะคะเฟิร์นนพจิลาทุกคนมาช่วยกันแคสหน่อยว่าจะเป็นยังไงแต่แอดเชื่อว่าคอนเฟิร์มเลยนะคะว่าเป็นเหมือนมีแอปทักษอนแน่นอนเพราะว่ารูปล่าสุดที่พี่สันลงนะคะโอ้โหพี่สันเป็นพระเอกใช่ไหมพี่สันกำลังจะแต่งงานกับสาวสวยใช่ไหมเห็นมือขาวๆนั่นมือขาวๆนั่นแน่นอนนะคะไม่ต้องดาวหรอกทักษอนแน่นอนเพราะว่าพี่เปิ้ลเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ว่าสวยมากสวยมากแล้วพี่สันก็ตอบว่าพี่อะเรอพอเราเข้าไปใน IG ของพี่เปิ้ลนะคะพี่เปิ้ลเองก็ลงรูปตัวเองนี่สถานที่ที่พี่เปิ้ลอยู่ก็แน่นอนค่ะตรงกันกับที่เขาไปเวิร์กช็อปกันนั่นแหละสรุปแล้วหมามีแอปทักษอนรับละครเรื่องนี้จริงๆคดีลักร้างทุกคนคือต้องบอกว่าแอดเองเนี่ยอยากดูละครเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ว่าเพราะว่ามันมีแอปทักษอนเล่นนะแต่อยากดูละครแนวคอร์ทรูมแบบปังๆแบบนี้ที่เป็นละครที่ตีแผ่ปัญหาชีวิตครอบครัวเอาแบบ360องศาแบบที่ละครเกาหลีเขาทำกันนะทุกคนว่ากันด้วยหลักฐานพยานว่ากันบนชั้นศาลใครผิดใครถูกก็เอาออกมาเหตุใดสามีถึงนอกใจเหตุใดภรรยาถึงยังยื้อหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนว่าคดีรักร้างเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบคู่สามีภรรยาพระเอกนอกใจสามีนอกใจไปมีภรรยาแล้วนางเอกก็ได้พระเอกใหม่มาดามใจดีกว่ามันไม่ใช่แค่นั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่จะต้องขึ้นไปว่ากันบนชั้นศาลแต่ละฝ่ายต่างก็มีความจริงของตัวเองแล้วมีการสืบพยานมาต้องมาดูความเก๋าของแบบว่าทนายความของนางเอกด้วยว่าจะสืบพยานขนาดไหนทำให้บัวบงกศเนี่ยชนะคดีความนะคะอาจจะแบบแย่งลูกกันอะไรยังไงทุกคนใครที่อยู่เมืองไทยนะหรือว่าต่างประเทศก็ได้ใครที่อยู่เมืองไทยก็สามารถไปหาซื้อนะคะไปหาซื้อนิยายมาอ่านได้ส่วนคนที่อยู่ต่างประเทศก็ต้องอ่านออนไลน์แต่แอดขอไม่อ่านขอลุ้นนะคะขอลุ้นขอเดาไปกับบทละครอยากจะเห็นพี่สันนะจับมามีแอปทักษอนเนี่ยมาพลิกบทบาทถ้ามามีแอปทักษอนเล่นแค้นได้มามีเล่นเรื่องนี้ได้ทุกคนด้วยประสบการณ์ในชีวิตก็ค่อนข้างจะเฉียดฉิวอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าบ่มีก็มาจากครอบครัวที่แยกกันนะคะส่วนตัวหมามีเองกับคุณสงการก็แยกกันคือหมามีแอปทักษอนมีประสบการณ์ทางนี้ทุกคนเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะดึงเอาความรู้สึกในชีวิตจริงเนี้ยมาใส่ละครเรื่องนี้โดยไม่ต้องเวิร์กช็อปค่ะไม่ต้องเวิร์กช็อปทดลองนะไม่เหมือนหารักด้วยใจเธอนะคะที่หมามีแอปทักษอนต้องเวิร์กช็อปโดยการทดลองเป็นแฟนกับนนกุลละครหมามีน่าดูทุกเรื่องเลยทุกคนดูสิหารักด้วยใจเธอเขาบอกว่าประมาณวันที่24กรกฎาคมนี้จะอ่อนแอปกติ GMM อ่ะอย่างตอนนี้ที่ GMM อ่อนแออยู่ที่แอดดูนะคะก็คือโคตรเหงาเราสองคนเนี่ยก็เป็นจันทร์อังคาร2วันเนาะไม่แน่ใจว่า GMM จะออนแบบว่าจันทร์ถึงศุกร์เลยไหมหรือว่าออนแค่พุธพฤหัสก็ต้องมารอดูกันนะคะทุกคนอยากจะเห็นมามีแอปทักษอนควงนนกุลนะคะมาโปรโมทอยากจะให้ทุกอยากจะให้แบบทั้งคู่มาเล่าว่าช่วงที่เวิร์กช็อปทดลองเป็นแฟนกันเนี่ยมันมีแบบมันมีเขินๆกันไหมมันมีอะไรยังไงและสิ่งที่แอดลุ้นนะทุกคนก็คือแบบว่า
จบเวิร์กช็อปแล้วอ่ะยังโทรคุยกันเหมือนเดิม15นาทีไหมยังเป็นพี่หญินกับน้องเชนต่อมาจนถึงปัจจุบันไหมความสัมพันธ์โอเคทุกคนเจอกันคลิปหน้านะช่วงนี้แอดเนี่ยไม่ได้ทำคลิปทุกวันไม่ใช่อะไรนะทุกคนคืออากาศมันดีมากพออากาศดีปั๊บมันก็มีกิจกรรมจะทำนั่นทำนี่บางวันก็ไปว่ายน้ำที่ทะเลสาบบางวันก็ไปปั่นจักรยานเมื่อวานนี่แอดก็ไปแช่ตัวที่บ่อน้ำร้อนน้ำผุนะคะโอ้ยพอเป็นช่วงหน้าร้อนน่ะหลายๆคนที่อยู่ยุโรปก็จะรู้ว่าแบบทุกคนบีซี่มากคือแบบมันได้ออกจากบ้านน่ะทุกคนหน้าร้อนมีแค่4เดือนน่ะต้องรีบกอบโกยเอาแดดอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวยังไงก็จะพยายามหาข่าวหยิบจับประเด็นที่เกี่ยวกับมามีแอดทักษอนมาพูดนะคะอ้ออีกหนึ่งหนุ่มนะคะน้องตีเองก็เห็นแบบว่าเดี๋ยวนี้กล้าแท็กมามีแล้วนะทำคะแนนแล้วเห็นน้องตีแบบเหมือนแคปตอนดูละครแคสแล้วก็แท็กหามามีแอดทักษอนนะคะส่งกันบ้านอ่าน่ารักรีบทำคะแนนนะคะตีแอดเชียร์ทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นหนุ่มคนไหนที่ทำให้มามีแอดทักษอนมีความสุขแอดเป็นด้อมของมามีนะคะเป็นติ่งของมามีหนุ่มคนไหนที่ทำให้แอดทักษอนยิ้มได้แล้วก็แฮปปี้ทุกคนเลยค่ะโอเคทุกคนเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย